โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวสโลและเนอร์กันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับวิดีโอนี้เรามาอยู่ที่หน้าเกมเลยครับท่านผู้ชมครับก็ผมจะทำการเปิดตุ้มแมปใหม่ครับผมไหนดูดิว่ามีแมปอะไรกันบ้างกดเข้ามาที่นิวเกมนะฮะที่2แล้วกันนะแล้วก็สุดท้ายแล้วกันคือแมปนี้ผมจำชื่อไม่ได้ว่ะสองแมปนี้เราก็เล่นไปแล้วใช่ไหมแมปแบบเป็นแมปแห้งๆดินโคลนโคลนอ่ะแต่ว่าแมปนี้มันจะเป็นแบบทะเลทรายอ้านี่ไงจะเป็นแมปแบบทะเลทรายหน่อยละกันนะครับทุกท่านครับนี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรากดไปเลยสตาร์ททึมเอาเป็นอันไหนดีอ่ะอันนี้ละกันนะแบบนี้เราเลือกเล่นไปละเอาไปเลยโอเคนะเดี๋ยวเข้าเกมแล้วก็เจอกันในเกมครับโอเคตัดโหลดแล้วโหลดแล้วเอาละมาแล้วโอ้เฮ้ยฟังจากเสียงท่านผู้ชมอันนี้คือเข้าครั้งแรกนะบินแดนแห่งทะเลทรายครับอู้เฮ้ยเราอยู่บนรถไฟท่านผู้ชมเฮ้ยเราอยู่บนรถไฟท่านผู้ชมเราทำอะไรได้บ้างอ่ะกดตัวเอ็มขึ้นมาครับท่านผู้ชมโอ้โหเราอยู่บินแดนโอ้อ่างวางโอ้โหแมปใหญ่นะแต่ว่าไม่รู้มีกาลาดหรือเปล่านะเราขับรถไฟไม่ได้นะครับผมรถไฟปื้นๆเฮ้ยเสียงเหมือนอะไรวะเสียงงูเขียวเหรองูหางกระดิ่งเหรอเฮ้ยตอนนี้เราอยู่บนดินแดนที่อ่างวางด้วยแห่น้ำอันแห้งแล้งนะครับผมกูพูดอะไรวะเนี่ยด้วยน้ำมันแห้งแล้งอันนี้คือมีเควสนะครับทุกท่านครับโอ้โหอันนี้เป็นรถที่เข้ามาในตัวเกมนะอันนี้คือผมเข้าพร้อมท่านผู้ชมครั้งแรกเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เขาให้ทำอะไรอ่ะไหนดูดิให้ทำอะไรหยอโอ้โหให้ทำอะไรวะมันเสียงอะไรแบบซีซ่าซีซ่าอยู่เนี่ยมันเสียงบ้าอะไรวะเนี่ยเขาบอกว่าให้เราขับรถไปตรงนั้นนะครับผมโอเคได้ไม่ไกลมากเดี๋ยวก่อนอื่นก็ขออนุญาตมาเปิดแมปตรงนี้ก่อนเด้อขออนุญาตมาเปิดเดี๋ยวขออนุญาตมาเปิดเขาเรียกว่าเปิดจุดนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีกาลาดหรือเปล่านะถ้าไม่มีนี่แย่นะแค่ตรงนี้เป็นกาลาดปะเนี่ยทำไมดินแดนมันรูวังเบงไงไม่รู้เหรออันนี้เป็นสถานีรถไฟเหรอเอาเฮ้ย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 เราอยู่กับรถ6ล้อนะครับคันหนึ่งนะครับเฮ้ยทะเลทรายครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเขาก็ทำดีนะเฮ้ยคุณผู้ชมคิดว่าทะเลทรายมันจะมีโคลนไหมท่านผู้ชมตอนนี้มันเวลา8โมงเดี๋ยวเราเอาสักบ่ายเที่ยงแล้วกันนะโอ้โหทำไมร้อนอย่างนี้มาบ้านเรานี่40องศานะครับทุกท่านครับบ้านผมนี่ 39-40 นะครับเดี๋ยวโอ้โหที่ขุดจอดน้ำมันว่ะท่านผู้ชมคือรถอาจจะไม่ถูกฉลกนิดนึงนะครับตอนนี้เราเปิดจุดแล้วนะครับภารกิจนะครับเฮ้ยมีตรงนี้ด้วยมีแปลงนาด้วยภารกิจบอกว่าให้เราไปที่สถานที่ตรงนี้ครับก็ไม่ไกลมากนะครับท่านผู้ชมครับไม่ไกลมากแต่ข้างหน้าเป็นถนนนี่มาเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะโอ้โหดินแดนแห่งทะเลทรายครับครับดินแดนแห่งทะเลทรายโอ้โหเราอยู่ที่แบบปกติเราจะอยู่กับโคลนกับน้ำใช่ไหมท่านผู้ชมแต่วันนี้ครับเจอแมปนี้เข้าไปครับไม่มีน้ำสักหยดเลยครับผมโอ้ยเปิดแอร์แรงๆเลยลูกพี่เอ้ยน่าจะประมาณ 40-50 องศาท่านผู้ชมเอาชีวิตรอดครับตอนนี้ผมเอาชีวิตรอดอยู่เป็นเมืองที่เอาชีวิตรอดเมืองแห่งทะเลทรายนะครับผมไม่ใช่เมืองแห่งทะเลทรายอ๋อนี่มันสุดแมปแล้วนี่หว่าไม่ใช่เมืองแห่งทะเลทรายเป็นแบบว่าเค้าเรียกว่าเป็นทะเลทรายอ่างว้างนะครับผมนี่คืออะไรอ่ะมีรถด้วยป่ะท่านผู้ชมฟ้าเขาบอกให้เรามาตรงนี้
อ่ะแล้วยังไงต่อแล้วทำไมแล้วยังไงต่ออุ้ยอุ้ยน้ำมันเราจะหมดโอ้โหบ้าเอ้ยเอาแล้วเอาอะไรมาโหลดอ่ะแล้วจะให้ผมเอาอะไรมาโหลดดูน้ำมันผมดิเอาพังแล้วมันให้เอาเราเอาอะไรมาโหลดอ่ะมันก็บอกให้เราขับรถมาตรงนี้ไม่ใช่หรอโอ้รู้ว่าให้เราเอาของมาก่อนวะผมโอ้โหผมไม่ได้เอาของอุปกรณ์มาดิแล้วผมต้องขับรถกลับไปเหรอครับเนี่ยโอ้โหแล้วน้ำมันเราจะหมดแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยเสกรถก็ไม่ได้กะลาดก็ไม่มีครับผมต้องวิ่งย้อนกลับไปอีกคิดดูเออท่านผู้ชมเออต้องวิ่งย้อนกลับไปอีกเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยงูหรือเปล่าวะเนี่ยงูเก่าหรือเปล่าผมว่าไม่น่าถึงว่ะน้ำมันเหลือ8แล้วโอ้ไม่น่าถึงว่ะท่านผู้ชมเออเราต้องเริ่มใหม่นะเนี่ยไม่น่าถึงว่ะเหลือ7โอ้ยรถวิ่งไม่ออกเลยเฮ้ยโอ้แล้วมัน4ล้อซะด้วยนะใส่กิโลได้ปะเนี่ยวิ่งช้าๆครับผมวิ่งช้าๆครับครับเหลือ4เหลือ4น้ำมันเหลือ4ท่านผู้ชมเฮ้ยน้ำมันเหลือ4 4กิโลครับผม4กิโลเอาว้าเหลือ2เหลือ2ท่านผู้ชมน้ำมันอุ๊ยอุ๊ยหมดโอ้โหน้ำมันหมดท่านผู้ชมโอ้ไรวะมันหมดโอ้ยแล้วแบบอะไรครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเริ่มใหม่นะโอเคตัดโอเคเข้ามาใหม่แล้วเอาดีนะเอาดีๆนะเอาดีๆนะทีนี้นะเอาดีๆนะก็ภารกิจมันบอกให้เราไปนู่นนะมันจะให้ผมไปไหนอ่ะลูกพี่เอ้ยอีสารโอ้โหผมก็ลืมดูน้ำมันน้ำมันมีแค่30ไอ้บ้าอ่ะทีนี้ก็รับภารกิจไปนะครับทุกคนครับมันเสียงอะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยรับภารกิจไปแล้วก็เราก็จะเดินทางนะครับผมภารกิจมันให้ทำอะไรมันบอกด้วยนะว่าอย่าลืมเติมน้ำมันโอเคสตาร์ทดิอย่าลืมเติมน้ำมันที่อยู่ใกล้ๆนี่หรอตรงนี้หรอตรงไหนที่เติมน้ำมันอ่ะอ๋อมันให้ลากอันนี้ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวผมหาที่เติมน้ำมันก่อนอันแรกอ่ะนี่มันให้ลากอันนี้ไปใช่ตรงนี้ป่ะเติมได้ป่ะตรงนี้เติมได้ป่ะตรงนี้เติมได้ไหมทำไมเติมไม่ได้วะอะไรวะเฮ้ยอันนี้มีกะลาดทำไมเติมน้ำมันไม่ได้วะท่านผู้ชมน้ำมันเราไม่พอนะเนี่ยไม่แต่ว่าวิ่งไปน่าจะพออยู่นะผมคิดว่านะถ้าวิ่งไปอย่างเดียวนะวิ่งปรื๊ดไปเลยนะน่าจะพออยู่นะเพราะว่าข้างบนนั้นเราก็ขึ้นไปไม่ได้แน่นอนไปเดี๋ยวเราลากกันนี้ไปนะครับท่านผู้ชมไปตามทำตามภารกิจนะครับผมว่าดินแดนทะเลทรายนี่อันตรายมากๆนะครับท่านผู้ชมครับดินแดนทะเลทรายมันอันตรายครับผมไปครับโอ้โหเริ่มใหม่เลยว่ะสู่ความอ้างว้างอันไกลโพ้นเฮ้ยจนน้ำไปอันนี้เป็นน่าจะเป็นกล่องข้าวอุ้ยไม่ใช่กล่องซ่อมนะครับผมกล่องซ่อมเอาชีวิตรอดด้วยน้ำมันครึ่งถังนะท่านผู้ชมไม่ใช่น้ำมันครึ่งถังด้วยซ้ำดิน้ำมัน1ลิตรก็ว่าได้นะครับผมถึง1ลิตรก็ไม่รู้เลยไม่ถึงนะมันอยู่ตอนแรกมันมาเข้ามามันอยู่ที่ประมาณ30อ่ะท่านผู้ชม30ก็มันตีเป็น1ลิตรเอาชีวิตรอดด้วยดินแดนทะเลทรายด้วยน้ำมัน1ลิตรอ่ะท่านผู้ชมมาๆเร็วๆๆๆๆเดี๋ยวมาส่งตรงนี้นะ
มีปั๊มปะเนี่ยตรงนี้มีถังน้ำมันปะเนี่ยมีรถหัวลากคันนั้นหนึ่งคันนะอุ้ยได้ปะเนี่ยเอาซ่อมโอเคน้ำมันนะน้ำมันนะเฮ้ยอุ้ยนู่น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 ตรงนู้นตรงนู้นได้หรือเปล่าเนี่ยได้ไหม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 แต่มันไม่มีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเลยอ่ะมันบอกให้เราอย่าลืมเติมน้ำมันโชคดีมันบอกว่าอย่างเงี้ยแต่แม่งน้ำมันจะก็อยู่ไหนไม่ใช่โอ้นี่ไงน้ำมันเติมไม่ได้ดิน้ำมันเติมไม่ได้วะท่านผู้ชมแล้วมันไปเติมไหนอ่ะแล้วปั๊มน้ำมันมันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเฮ้ยมีเรามีรถท่านผู้ชมเรามีรถว่ะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมพาเอาชีวิตรอดท่านผู้ชมผมขับหัวลากก่อนเลยแหละเราได้ขับหัวลากแล้วทีนี้เองก็ไปซะไอ้น้องมีน้ำมันปะอุ้ยมี140โอ้ฟอร์ดซะด้วยฟอร์ดอุ้ยชนอุ้ยโทษโอ้ลืมใส่เบรกมือซะด้วยดิรับภารกิจไปทีนี้เราก็ดูภารกิจนะครับว่าเขาให้ไปไหนเขาให้ไปเอาพ่วงตรงนี้ว่ะแล้วเราก็เอามาส่งตรงนี้โอเคโอ้น้ำมันไกลเหมือนกันนะท่านผู้ชมแล้วน้ำมันอ่ะประเด็นคือน้ำมันอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะถังน้ำมันอ่ะโอ้โหเราเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดจากดินแดนทะเลทรายครับผมปกติเราจะเขาเรียกว่าเราจะเจอกับน้ำนะครับผมกับโคลนเนาะเจอกับน้ำกับโคลนอันนี้ไม่มีน้ำสักหยดนะครับผมแล้วผมหิวน้ำด้วยเนี่ยหิวน้ำจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยอุ้ยน้ำมันเหลือ135แล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาของมาก่อนเขาบอกว่าอย่าลืมเติมน้ำมันขอให้โชคดีบอกว่าอย่างนั้นอ่ะโอเคไปครับผมโหไม่มีน้ำสักหยดเป็นทางแบบแห้งจัดอ่ะต้องไปทุ่มวิ่งฉุยเลยครับแบบวิ่งฉุยเชียดเลยนะครับผมเฮ้ยอุ้ยเราเจอทางอะไรท่านผู้ชมอุ้ยเราเจอทางลัดยางท่านผู้ชมอุ้ยโคตรดีเลยฮะว้าวเราจะไปตีวงไกลยังอ่ะลูกพี่โคตรดีเลยเราเสียงสุดปะเนี่ยโอเคสุดนะเฮ้ยฟอร์ดนะครับนี่บางฝุ่นขยับด้วยนะท่านผู้ชมใครชอบบางฝุ่นขยับนะดินแดนแห่งทะเลทรายนะครับผมอุ้ย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 ปั๊มหรือเปล่าใช่ปั๊มปะเนี่ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเขาบอกให้เราไปใช่ปั๊มปะท่านผู้ชมเอาแล้วเราไปโอ้มันต้องอ้อมไปข้างหลังเหรอต้องอ้อมไปต่อข้างหลังเหรอเฮ้ยสวยนะผมชอบนะท่านผู้ชมแบบอย่างนี้มันดูแปลกๆดีเนาะอ๋อนี่ไงพ่วงเราเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้ามันเป็นพ่วงแบบนี้นี่มามันไม่ใช่พ่วงไอ้นี่แต่ถามว่าลากได้มันก็ลากได้แล้วเนาะมันไม่มีการลาดเลยเหรอวะมันเป็นพ่วงแบบพ่วงมันไม่ใช่พ่วงหัวลากอ่ะมันคือพ่วงอะไรวะไปลูกพี่เอ้าเฮ้ยหรออะไรของพี่เนี่ยน้ำมันผมจะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหไม่หมดเลยเยอะอยู่เลยเยอะท่านผู้ชมเยอะ
เฮ้ยอะไรของมันวะเนี่ยท่านผู้ชมมันมึนอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเริ่มจมวะเฮ้ยเอาเฮ้ยเริ่มจมแล้วอ่ะท่านผู้ชมเริ่มจมแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรมันมึนอะไรของมันเนี่ยมันติดอะไรเนี่ยโอ้ทำไมเขามึนจังอ่ะคนดูทำไมเขามึนจังอย่างนี้อ่ะเขาเป็นอะไรอ่ะเออเขามึนมากเลยอ่ะมานี่ดิมานี่ดิเออหลุดมาผมว่าจะพาไปทางลัดไม่น่าได้ว่ะน่าจะต้องได้ไปทางนี้อ่ะเจ yeah. อันนี้ก็ลากได้เหมือนกันครับผมแต่ต้องใช้สลิงนะโอ้อะไรมึงมีแรงปะเนี่ยโอ้โหพี่มีแรงปะเนี่ยลุงพี่เฮ้ย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 อันนี้ทะเลทรายเลยเฮ้ยมันจะมาดินหล่มได้ไงเนี่ยเฮ้ยทะเลทรายนะลุงพี่นะอันนี้ทะเลทรายนะลุงพี่นะเออมันทะเลทรายแล้วเนี่ยลุงพี่นะลุงพี่ต้องใจเย็นนะลุงพี่นะพี่เขามึนอะไรอะทุกโอ้ยอะไรเนี่ยแม่งวิ่งไม่ออกไป 1 2 3อึดเย้ได้แล้วอันนี้เป็นรถที่เขาเตรียมมาให้เลยนะครับโอเควากันไปครับผมเอาชีวิตรอดไปครับทุกคนครับเอาชีวิตรอดดินแดนทะเลทรายครับทุกคนครับโอ้โหชีวิตรอดแบบดินแดนแห่งอันไกลโพ้นเลยว่ะอันไกลน้ำครับผมไกลน้ำจัดครับผมเฮ้ยทำไมมันช้าอย่างเงี้ยเออเกียร์หายดิเกียร์หายมันก็ปั่นเกินเนาะมันปั่นดินอ่ะโอ้โหแสดงว่าข้างหลังนี่หนักจัดๆเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะหนักมากเลยนะข้างหลังเนี่ยเอาให้มันมาติดๆเลยปึ๊บคือมันค่อนข้างที่จะพ่วงยากครับเพราะว่ามันไม่ใช่พ่วงของเขาจริงๆนะครับปึ๊บมานี่มานี่เออไปท่านผู้ชมไปเฮ้ยเข้าป่าเข้าป่าเฮ้ยเออไปครับผมโอ้โหดินแดนทะเลทรายจริงๆว่ะโอเคเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวพาท่านผู้ชมโอ้โหมีที่ให้ไถนาด้วยเดี๋ยวถ้ามีกาลาดเจอผมแน่นอนเลยถ้ามีกาลาดดีเลยนะครับผมเดี๋ยวเอานี้ไปส่งก่อนไม่ไกลครับไม่ไกล9:20 นาทีก็ว่ากันไปเนาะว่าแมปใหม่ครับแมปใหม่พาทุกคนชมแมปใหม่ด้วยไปครับผมโอ้ซิ่งเลยว่ะไปทางนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วแล้วก็ขับไปเลยอู้ชิวๆครับผมแม่ไม่มีโคลนสักนิดมาลงเนินไปครับเออรถประเทศเขานี่โอ้โหดูการพวงมาลัยเลยโอ้โหเป็นเหล็กนะครับผมสมจริงไปหมดเลยอ่ะมาส่งมาส่งครับมาส่งแล้วครับปีนทางรถไฟแบบโหดๆครับผมนี่เอาชีวิตรอดด้วยน้ำมันแค่1ลิตรสุดยอดส่งตรงนี้ครับเรียบร้อยโอเคครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะท่านผู้ชมอันนั้นคือไฟฟ้าเฮ้ยเลยเขาเปิดกาลาดให้แล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคแสดงว่าเราก็ซื้อได้ดิโอเควิดีโอหน้าเจอกันครับท่านผู้ชมครับเขาเปิดกาลาดให้แล้วนั่นไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ